สวัสดีค่ะติรุธกุลยุทธนุพันธ์นะคะประจำที่31 ตุลาคม 2562นะคะวันนี้ Safety Net Future นะคะ0.19เรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกได้นะคะโดยมองเรื่องของ Sentiment การลงทุนจากภายนอกนะคะที่ได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะ0.25%นะคะสำหรับการประชุม FOMC รอบล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าด้วยมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่ยังเติบโตได้ในระดับปานกลางนะคะในเรื่องของตัวภาคแรงงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปยังเป้าหมายระดับ2%นะคะตรงนี้เองเนี่ยทำให้เฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณในเรื่องของการที่จะพักวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องลงออกไปนะคะซึ่งก็ทำให้นักทุนเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยตรงนี้เรามองว่าอ๋อดูเหมือนว่าการเลื่อนในส่วนของการประชุมเอเปกออกไปนะคะแต่ว่าทางสหรัฐยืนยันว่ายังจะหาทางบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกได้ในกรอบเวลาเดิมนะคะตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ตลาดเนี่ยมีการตอบรับในเชิงบวกนะคะตลาดหุ้นพื้นภาคในช่วงเช้านี้เนี่ยก็เปิดบวกตามกันนะคะแต่ว่าตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวร่วงลงประมาณ 1% นะคะหลังจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานถ้าไปดูในเรื่องของแรงซื้อขายของนักทุนนะคะในกลุ่มสถาบันเองเนี่ยมีการกลับมาซื้อในตัวตลาดหุ้นประมาณ1,000 กว่าล้านนะคะขณะที่ตัว Safety Net Future นะคะนักทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะเทรดดิ้งลองได้นะคะในกรอบ 1,070-1,085 จุดนะคะส่วน Go Align Future นะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ราคาทองคำนะคะปิดตัว GOS 19ปิดไปที่ระดับ 1,502.20 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะมีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะหลังจากที่ผลการประชุมเฟดออกมาเนี่ยก่อนที่จะทราบผลเนี่ยราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปก่อนแต่ว่าหลังจากการแถลงการของประธานเฟดนะคะตรงนี้เรื่องของการพักวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ราคาทองคำวูบลงไปแรงเหมือนกันนะคะระดับประมาณ1,480ถึง1,480เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะแต่ว่าก็มีดีดกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันสำหรับการซื้อขายเมื่อคืนนี้นะคะเช้านี้เนี่ยก็เห็นการดีดตัวขึ้นไปแถวระดับ1,500เหรียญสหรัฐต่อออนซ์อีกรอบหนึ่งนะคะคาดว่าน่าจะบวกลบแถวบริเวณดังกล่าวนะคะแม้ว่าในเรื่องของมุมมองเชิงเศรษฐกิจที่อาจจะดูค่อนข้างบวกนะคะจากทางเฟดอาจจะทำให้นักทุนเนี่ยเลือกที่จะขายทองคำแล้วก็ไม่เงินส่วนหนึ่งเนี่ยไหลกลับเข้าไปในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่ายังต้องจับตาในเรื่องของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อนะคะจากในแต่ละภูมิภาคนะคะโดยเช้านี้เองเนี่ยเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตและภาคการบริการของจีนนะคะที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดการนะคะตรงนี้เนี่ยช่วยหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยขยับขึ้นมาที่เราบอกว่าขึ้นมาเทสแถวระดับ 1,500 อีกรอบนะคะส่วนคืนนี้เนี่ยต้องจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของตัวเลขผู้ขอราชการว่างงานนะคะแล้วก็เงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐนะคะทำให้มองราคาทองคำนะคะสปอตน่าจะแกว่งตัวกับ1,490ถึง1,505นะคะส่วนกรอบการเทรดดิ้งนะคะใน GOZ 19นะคะเราแนะนำขึ้นขายลงซื้อระหว่างวันในกรอบ1,500ถึง1,510นะคะ Block Trade Corner นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish ได้แก่ DTAC LS BBL IVL SCB นะคะส่วน Bearish ได้แก่ COM7 GTW แล้วก็ CBG ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ